สวัสดีครับ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 เพื่อนๆครับสวัสดีครับเป็นเรื่องสดๆร้อนๆนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ก็มานะฮะมาเล่าเรื่องอะไรดีๆที่เกี่ยวข้องกันนะฮะ นี่ครับบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อสักมีแผนอย่างนึงไม่มีแผนนี่ไปกินข้าวโดนปฏิเสธเขาบอกอะไรเราเข้าไปตอนบ่ายสองยี่แปดนาทีครับเขาบอกว่าไงฮะบ่ายสองยี่แปดนาทีบอกว่าอีกสองนาทีปิดแล้วร้านนี้เป็นร้านที่แพงนะคืนคิดคนหนึ่งประมาณกินมา 2,000 ไปกัน2คนก็ 4,000 นะฮะแต่รู้ไหมว่าเขาบอกว่าอีก2นาทีปิดแล้วเราเข้าไปหน้าร้านบอกอีก2นาทีปิดเพื่อนๆถ้าเป็นเพื่อนเป็นไงเฮ้ยอีก2นาทีปิดแล้วไม่กล้าแล้วบอกถ้าออเดอร์ได้ภายใน2นาทีออเดอร์ได้ภายใน2นาทีจะไหวไหมเป็นผมไม่เอาอ่ะเลยออกเลยฮะ นี่แอบถ่ายแอบถ่ายโอเคเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะแล้วอยากบอกอะไรครับอยากบอกว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับร้านนั้นนะผมไม่ได้บอกเขานะเรามาบอกเพื่อนๆทุกคนคนที่เรียนรู้เรื่องการธุรกิจแล้วเพจของผมเนี่ยถ้าคุณในยุคนี้อยากขายของดีมียอดขายที่ดีถูกไหมฮะแล้วทำยังไงให้มียอดขายที่ดีล่ะหนึ่งถ้าเป็นลูกค้านะแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์กันเนี่ยนะฮะกับเจ้านายนะฮะคุณพูดอย่างนี้ได้เปล่าวิธีพูดยังไงนะฮะจะเล่าให้เพื่อนๆฟังวิธีพูดนะฮะแล้วถ้าเป็นเราเป็นผมอ่ะถ้าเป็นเจ้าของอ่ะเสียดายแย่เลยเพราะขาดลูกค้าไป2คนเสียเงินไปขาดเงินไป 2,000 บาท 4,000 บาท เสียดายไหมฮะวิธีพูดยังไงไม่ต้องคิดดูนะถ้าเป็นผมจะเชิญเข้าไปเชิญเข้าไปนั่งก่อนพอเชิญเข้าไปนั่งบอกลูกค้าคะพอดี last order จะปิดแล้วนะคะบ่ายจะปิดบ่าย 2:30 นค่ะตอนนี้สั่งได้ครั้งเดียวนะคะสั่งเท่าไหร่ก็ได้สั่งตามเต็มที่เลยนะฮะเดี๋ยวจะปิดแล้วค่ะพอเราเข้ามานั่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากลุกแล้วไงเขาเนี่ยเสียโอกาสเนี่ยแต่ผมไม่บอกเขานะเดี๋ยวเกิดปัญหาไม่บอกเขาแต่ถ้าใช้วิธีแบบนี้จะมียอดขายต่างกันยังไง อยู่ที่นี่มีคนมาทักบ่อยโอเคมาดูต่อวิธีถ้าเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะจงเรียนแบบความสำเร็จหรือจงถอดแบบคนสำเร็จเข้าใจใช่ไหมอ่ะแล้วรู้ไหมว่าเวลาเราจะถอดแบบคนสำเร็จเนี่ย ถามว่าเวลาถามเด็กๆถามน้องๆอ่ะไอดอลคือใครถามเด็กมหาลัยหรือคนแถวเนี้ยเพื่อถามเพื่อนๆก็ได้ไอดอลคือใครไอดอลคนที่เราชอบคนที่รักคือใครอย่าบอกว่าฟูจินะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ไม่เป็นไรอย่าบอกครับว่าไอดอลเนี่ยให้เลือกศัตรูงงไหมฮะไอดอลต้องเลือกศัตรูครับไอดอลธรรมดาเฮ้ยไอดอลเราเป็นใครคุณพ่อคุณแม่ค่ะคนนี้คนนั้นค่ะใช่ครับผมจะบอกให้ว่าไอดอลเราเนี่ยวิธีเลือกก็คือเลือกคนที่เขาเรียกเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเราเนี่ยสมมติเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นไอดอลแต่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ไปถึงเป้าหมายอย่างที่เราคิดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เป็นเป้าไม่ใช่เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เป้าหมายที่เราอยากเป็นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปไม่ถึงอย่างนั้นให้เป็นคนรักแต่ในกรณีที่นะฮะเราอยากไปที่ไหนที่หนึ่งสมมุติเราอยากเป็นพิธีกรคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยนะคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยนะเรารู้สึกอิจฉาคนที่เก่งกว่าเรารู้สึกท้อเฮ้ยมันเก่งกว่าเรามันเจ๋งกว่าเราอ่ะนะเราก็พยายามไม่ดูเขาพยายามเกลียดที่หน้าเขาแต่นี่เป็นเรื่องที่ผิดนะฮะเป็นเรื่องที่ผิดเพราะถ้าคุณเกลียดเขาคุณจะไม่ดูเขาคุณจะไม่รู้วิธีผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องถอดแบบความสำเร็จแต่เราจะไม่กล้าดูหน้าเขาเราไม่กล้าไปดูเขานะนั่นก็คือเพื่อนๆอาจจะคิดถึงใครสักคนที่เราเกลียดอยู่แล้วเขาอ่ะไปได้ดีกว่าเราอาจจะเป็นหัวหน้าเราหรืออาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ คนคนนั้นนะฮะควรจะเป็นคนแบบไหนยังไงนะเอาคนที่เกลียดคนที่เกลียดแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถไปก่อนไปถึงเส้นชัยในสิ่งที่เราต้องการไปอยู่แล้วเนี่ยเอาคนนั้นเป็นไอดอลครับแล้วเราก็เปลี่ยนใจว่าเราเป็นเขาอ่ะจากเราที่เราเกลียดเขาอ่ะเคยไม่ชอบเขาให้เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ชอบแบบไปรักเขาเลยเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันเก่งว่ะเฮ้ยมันดีมันเจ๋งว่ะมันเก่งว่ะอย่างนั้นแล้วคนก็จะนะฮะแล้วเราเองเนี่ยจะรู้สึกว่าเราอยากเรียนกับเขาแล้วเราเองก็อยากจะไปหาเขา ต้องเป็นอย่างนี้อีกเรื่องนึงวันก่อนผมไลฟ์สดก็มีคนดูหลายแสนเนาะโอ้เดี๋ยวนี้ช่วงนี้มีคนดูเยอะเลยเมื่อวานนี้ผมไลฟ์สดไลฟ์ก็มีคนดูโอ้หลายแสนอีกเนาะเมื่อวานก็มีเป็นล้านเลยนะอ่ะมาดูถึงเรื่องนี้ ใครจำได้บ้างตอนนี้กาฟ้าไกลไปไหมกาฟ้าไม่เป็นไรกาฟ้าอันเนี้ยวันก่อนเราไปที่นะ
อะไรฮะวันสมุนไพรของประเทศไทยนะวันสมุนไพรของประเทศไทยผมไปที่เมืองทองธานีวันนี้น่าปิดแล้วนะมันก็มีเขียนรักษากาฝ้ามีอย.ด้วยนะมีอย.ด้วยนะฮะเขาบอกว่าหายแน่นอนหายแน่นอนแล้วผมก็เลยบอกว่า หลายคนก็เชื่อผมแต่หลายคนบอกอยากซื้อเลยแต่บอกไว้ก่อนว่ามีอย.อย่างเดียวไม่พอนะผมทำหลายอย่างแล้วขออย.เนี่ยของ่ายแต่ยังบอกเพื่อนๆว่าขออย.ไม่ได้ต้องขออะไรฮะต้องดูผลวิจัยครับดูผลวิจัยไม่ถ้าไม่ดูผลวิจัยคุณเชื่อเลยอันตรายนะก็ถ้าผมวันนั้นผมทดลองอ่ะมาทาที่มือกะว่ากะฝ้ามันจะหายตอนนี้ยังไม่หายครับเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึง1อาทิตย์นะฮะแต่เพื่อนๆอย่าเพื่อนด่วนใจตัดสินเพราะถ้าด่วนใจซื้อไปเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่เสียเงินไปแล้วนะฮะแต่ถ้ามันดีเดี๋ยวผมจะช่วยรีวิวให้เขาครับถ้ามันดีจริงๆนะฮะแต่เราอย่าเชื่อก่อนที่มีแล้วอย่าเชื่อก่อนแชร์ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อก่อนเนี่ยบางทีมันมีปัญหานะก็เลยเชื่อปุ๊บมาทาหน้าเนี่ยหน้าหูเป็นด่างดำมากขึ้นน่ะผมเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวกลายเป็นใหญ่ขึ้นน่ะเพื่อนๆดูดิมันใหญ่ขึ้นเนาะ แต่มันอาจจะเป็นนะสะเก็ดก็ได้นะฮะมันอาจจะเป็นสะเก็ดก็ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อนผมเอาพวกอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยที่มาจากต่างประเทศนะบางอย่างอย.บ้านเรายังออกไม่ได้เลยเพราะมันเขายังตามไม่ทันเขายังไม่รู้ไงแต่บางอย่างอ่ะโหออกง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูผลวิจัยครับผลวิจัยเดี๋ยวถ้าอย่างเงี้ยนะทุกคนถ้าเขาของเขาเนี่ยนะกาฝ้าเนี่ยออกได้หมดจริงๆทุกคนอย่างเงี้ยเรียกว่าเชื่อได้แต่บางคนออกบางคนไม่ออกอย่างนี้ไม่อาจจะอันตรายเพราะนั้นถ้าเราใช้ไปเกิดใช้ไม่ออกแล้วมันดำมากขึ้นเป็นไงฮะเพราะนั้นถ้าในทางเดียวกันถ้าคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่หรืออยากทำธุรกิจในอนาคตเนี่ยถ้าคุณมีผลวิจัยจริงๆแล้วทุกคนหายจริงเนี่ยคุณจะเชื่อคุณแล้วคุณจะมาติดคุณเนี่ยร้านตรงนี้มีฮะรักษาฝ้ารักษากาศรักษาฝ้ากาหมดเลยนะครับผม มีเพื่อนเป็นด็อกเตอร์ที่ทำเกี่ยวเรื่องผิวหนังเขาจะบอกเอากาเอาฝ้าออกยากมากนะฮะแต่เขาบอกเฮ้ยออกได้เลยเนี่ยเราต้องดูผลวิจัยครับและถ้าคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วคุณนะมีผลวิจัยได้จริงก็คือมีคนนะประมาณ 1,000 คนนะหายประมาณ999คนอย่างเงี้ยโอ้น่าเชื่อแต่ไม่บอกไม่มีผลวิจัยจะเชื่อได้ไงครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรผมพูด3เรื่องนะที่ทบทวนไปนะฮะวิธีการบอกให้ลูกค้าเข้าร้านนะถ้าคนที่เข้ามากลางคันเนี่ยกลับย้อนไปดูนะฮะวิธีทำให้ลูกค้าเข้าร้านและไม่ให้เสียเงินทำให้ลูกค้าเนี่ยออกเงินจ่ายเงินนะพูดถึงอันที่สองคือสรุปนะฮะคือเรื่องไอดอลจากศัตรูให้ศัตรูเป็นไอดอลเราอันที่สามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องถ้าจะทำธุรกิจเนี่ยต้องมีผลวิจัยให้ดูนะฮะแค่ออย.อย่างเดียวไม่ผ่านแต่ไม่แน่นะคนนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันจะลอกออกมามันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเคบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบาย